เห็นว่าเรื่องนี้มันเรื่องค่อนข้างจะโอ้ยเรื่องเขาเย้ยๆนี่ เรื่องป้องกันประเทศแม่แต่ละประเทศผมว่าหนักจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆปากใต้บ้านเราเป็นไงครับฟ้าฝนเห็นว่าหนักหนาสาสกันแหละใช่ไหมครับไอ้วัคซีนก็เช่นเดียวกันกลายพันธุ์ไปตั้งคือมันอัปเกรดมันเหมือนกับสัตว์นะฮะมันต้องหนีโดนอะไรโดนกระทำมันต้องพัฒนาตัวมันนะครับขึ้นมาลองก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรอดโดยธรรมชาติของมันเองถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่โตเพียงใดก็ตามทีใช่ไหมครับใครก็ตามที่ไปทำให้ชีวิตของมันเนี่ยเดือดร้อนส่วนตายก็ตายไปใช่ไหมที่ยังเหลืออยู่ที่ไหนครับมันก็ต้องโดยธรรมชาติจะต้องพัฒนาของมันอยู่แล้วมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแหละแต่ก่อนนี้มนุษย์เรายังโง่อยู่ยอมรับไปเถอะปัจจุบันนี้ฉลาดจึงมีคำว่าของอยู่ของกินของใช้เยอะแยะมากมายก่ายกองฉลาดเห็นไหมฉลาดมาเรื่อยมันฉลาดจนสุดขั้วหรือเปล่าทีเนี้ยมันเกินสุดขั้วก็ทำลายนะเพราะฉะนั้นณวันนี้ทางต่างประเทศก็จะจ้องทำลายกันเลยเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์กันเอาให้เละตุ้มเป้เลยโอ้โหลุงๆฟังแล้วหนักหนาสากันนะนะเอาไปรอบตัวไปนู่นนี่นั่นมันก็กลับมาถึงตัวเราจดได้แหละครับตัวเราตัวท่านตัวท่านตัวผมระหว่างท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยพออะไรที่จะแชร์กันไปมาได้ก็ลองกัน